30พระกรรมฐานรวมคำสอนครูบาอาจารย์สอนปฏิบัติและกรรมฐานเสียงอ่านโดยปารเมศกิตติกีรวัตรคติธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอิงอาศัยกันอยู่ชั้นใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นสัทธรรม3อย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลยกุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้วใครเล่าไม่เคยเรียนกรรมฐานมาบอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมีพระอุปชาทุกองค์เมื่อบวชกุลบุตรจะไม่สอนกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลังไม่มีถ้าอุปชาองค์ใดไม่สอนกรรมฐานก่อนอุปชาองค์นั้นดำรงความเป็นอุปชายะต่อไปไม่ได้ฉะนั้นกุลบุตรผู้บวชมาแล้วจึงได้ชื่อว่าเรียนกรรมฐานมาแล้วไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียนพระอุปชายะสอนกรรมฐาน5คือเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังในกรรมฐานทั้ง5นี้มีหนังเป็นที่สุดทำไมจึงสอนถึงหนังเท่านั้นเพราะเหตุว่าหนังมันเป็นอาการใหญ่คนเราทุกคนต้องมีหนังห่อหุ้มถ้าไม่มีหนังผมเล็บขนฟันก็อยู่ไม่ได้ต้องหลุดล่นทำลายไปเนื้อกระดูกเอ็นและอาการทั้งหมดในร่างกายนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องแตกต้องทำลายไปคนเราจะหลงรูปก็มาหลงหนังหมายความสวยๆงามๆเกิดความรักใคร่แล้วก็ปรารถนาเพราะมาหมายอยู่ที่หนังเมื่อเห็นแล้วก็สำคัญเอาผิวพรรณของมันคือผิวดำขาวแดงดำแดงขาวแดงผิวอะไรต่ออะไรก็เพราะหมายสีหนังถ้าไม่มีหนังแล้วใครเล่าจะหมายว่าสวยงามใครเล่าจะรักจะชอบจะปรารถนามีแต่จะเกลียดนายไม่ปรารถนาถ้าหนังไม่หุ้มห่ออยู่แล้วเนื้อเอ็นและอาการอื่นๆก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้จึงว่าหนังเป็นของสำคัญนักจะเป็นอยู่ได้ก็เพราะหนังจะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหนังฉะนั้นพระอุปชายะท่านจึงสอนถึงแต่หนังเป็นที่สุดถ้าเรามาตั้งใจพิจารณาจนให้เห็นความเปื่อยเน่าเกิดอสุภนิมิตปรากฏแน่แก่ใจแล้วย่อมจะเห็นอนิจจสัจธรรมทุกขสัจธรรมอนัตตาสัจธรรมจึงจะแก้ความหลงสวยหลงงามอันมั่นหมายอยู่ที่หนังย่อมไม่สำคัญหมายและไม่ชอบใจไม่ปรารถนาเอาเพราะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใดเชื่อคำสอนของพระอุปชายะไม่ประมาทแล้วจึงจะได้เห็นสัจธรรมถ้าไม่เชื่อคำสอนของพระอุปชายะย่อมแก้ความหลงของตนไม่ได้ย่อมตกลงอยู่ในบ่วงแห่งรัชนิอารมณ์ตกอยู่ในวัฏจักรเพราะฉะนั้นคำสอนที่พระอุปชายะได้สอนแล้วแต่ก่อนบวชนั้นเป็นคำสอนที่จริงที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกถ้ายังสงสัยยังหาไปทางอื่นอีกชื่อว่ายังหลงงมงายถ้าไม่หลงจะไปหาทำไมคนไม่หลงก็ไม่มีการหาคนที่หลงจึงมีการหาหาเท่าไหร่ยิ่งหลงไปไกลเท่านั้นใครเป็นผู้ไม่หามาพิจารณาอยู่ในของที่มีอยู่นี้ก็จะเห็นแจ้งซึ่งพุทธธรรมถีติธรรมอันเกษมจากโยคาสวะทั้งหลายความในเรื่องนี้ไม่ใช่มติของพระอุปชายะทั้งหลายคิดได้แล้วสอนกุลบุตรตามมติของใครของมันเนื่องด้วยพุทธพจน์แห่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้อุปชายะเป็นผู้สอนกุลบุตรผู้บวชใหม่ให้กรรมฐานประจำตนถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สมกับการออกบวชที่ได้สละบ้านเรือนครอบครัวออกมาบำเพ็ญเนกขัมมะธรรม
หวังโมกขธรรมการบวชก็จะเท่ากับการทำเล่นพระองค์ได้ทรงบัญญัติมาแล้วพระอุปัชฌายะทั้งหลายจึงดำรงประเพณีนี้สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้พระอุปัชฌายะสอนไม่ผิดสอนจริงแท้ๆเป็นแต่กุลบุตรผู้รับเอาคำสอนไม่ตั้งใจมัวประมาทลุ่มหลงเองฉะนั้นความในเรื่องนี้วินยูชนจึงได้รับรองทีเดียวว่าเป็นวิสุทธิมรรคเที่ยงแท้คติธรรมคำสอนหลวงปู่เสากันตสีโลผู้ที่จะผ่านเข้าสู่อริยสัจนั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีกรรมฐานอานาปานสติการกำหนดพิจารณากำหนดลมหายใจนั้นจะไปแทรกอยู่ในทุกกรรมฐานจะบริกรรมภาวนาก็ดีจะพิจารณาก็ดีในเมื่อจิตสงบลงไปปล่อยวางอารมณ์ที่พิจารณาแล้วส่วนใหญ่จิตจะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตตามรู้ลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติจิตเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้สติเอาลมหายใจเป็นสิ่งระลึกลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามปกติของร่างกายเมื่อสติไปจับอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายสติไปกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นวิตกถึงลมหายใจมีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นจิตก็มีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปลมหายใจก็ค่อยละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปจากความรู้สึกร่างกายที่ปรากฏว่ามีอยู่ก็พลอยหายไปด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าลมหายใจยังไม่ขาดหายไปกายก็ยังปรากฏอยู่เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปในข้างในจิตจะไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีออกมารู้ทั่วทั้งกายจิตสามารถที่จะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้หมดทั้งตัวเพราะลมย่อมวิ่งเข้าไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายลมวิ่งไปถึงไหนจิตก็รู้ไปถึงนั่นตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เท้าจรดหัวตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวาขาขวาขาซ้ายเมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปแล้วจิตจะรู้ทั่วกายหมดในขณะใดกายยังปรากฏอยู่จิตสงบอยู่สงบนิ่งรู้สว่างอยู่ในกายวิตกวิจารคือจิตรู้อยู่ภายในกายสติก็รู้พร้อมอยู่ในกายในอันดับนั้นปิติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปิติและความสุขบังเกิดขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งนิวรณ์ 5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาก็หายไปจิตกลายเป็นสมถะมีพลังพอที่จะปราบนิวรณ์ 5ให้สงบระงับไปผู้ภาวนาก็จะมองเห็นผลประโยชน์ในการเจริญสมถะกรรมฐานคติธรรมคำสอนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรลดความอยากนั่งสมาธิแล้วจิตของเราไม่ได้ก่อภพก่อชาติจิตของเรานิ่งอยู่มันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรก็หมดบาปหมดกรรมคือจิตของเราไม่มีกรรมกรรมทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่มีทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่อยากความอยากของเราก็ไม่มีใจสงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วอุปมาเหมือนกับน้ำที่สงบน้ำที่สงบมันก็ใสจิตของเราสงบมันก็ใสใจสะอาดปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนความอยากความลำบากลำคาญไม่มีมันสงบน้ำสงบมันก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นดีเห็นชั่วเมื่อจิตสงบได้แล้วมันจะได้เกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานคติธรรมคำสอนหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่เตือนเสมอถึงภัย4อย่างของพระกรรมฐาน
ท่านได้สอนสิทธิ์ของท่านควรระวังเหมือนถ้าเฮาจะลงไปในห้วงน้ำข้ามโอคสงสารก็ต้องระวังภัย4อย่างคือคลื่น1จระเข้1วังน้ำวน1และปลาร้ายอีก1ท่านบอกให้สิทธิ์ระวังทั้งคลื่นทั้งจระเข้ทั้งวังน้ำวนและปลาร้ายคลื่นคือความดื้อดึงไม่อดทนเชื่อฟังต่อโอวาทที่ครูบาอาจารย์พร่ำสอนจระเข้เปรียบด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนไม่บำเพ็ญเพียรวังน้ำวนเปรียบด้วยภัยของกามคุณ5อย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใครหลงติดในกามคุณทั้ง5นี้ก็จะติดเหมือนลิงติดอยู่ในวังน้ำวนและจะมีแต่ถูกกระแสน้ำดูดจมลงอย่างไม่ต้องสงสัยมาตุคามที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ไว้ก่อนจะเสด็จปรินิพพานว่าควรหลีกเลี่ยงไม่พบปะด้วยหากจำเป็นต้องพบก็ไม่ควรพูดด้วยหากจำเป็นต้องพูดด้วยก็ต้องพูดด้วยความสำรวมสติท่านเปรียบด้วยภัยคือปลาร้ายผู้ที่จะผ่านโอคสงสารหรือห่วงน้ำใหญ่ไปถึงพระนิพพานได้จะต้องอาศัยหลักของความเชื่อต้องเชื่อมั่นในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในปฏิปทาทางดำเนินของครูบาอาจารย์จะต้องมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่ามรรคผลนิพพานเป็นของมีอยู่จริงเมื่อเราเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงเราก็ปฏิบัติมุ่งต่อมรรคผลนิพพานได้เมื่อเราเชื่อว่ามนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติมีเราก็ทำทานรักษาศีลไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปเราเชื่อว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายรูปร่างกายเราต่างหากที่แตกดับเราเชื่อโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็ขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์อริยบารมีฝังไว้สำหรับติดตัวเราไปทุกชาติทุกภพจนกว่าจะถึงพระนิพพานถ้าเราไม่เชื่อโอวาทไม่เชื่อกรรมดีกรรมชั่วจิตใจก็หวั่นไหวเป็นลูกคลื่นมากระทบจิตใจสู้คลื่นแรงที่ซัดมาโถมไม่ไหวก็อาจจมน้ำตายผ่านคลื่นมาได้หากมาติดการเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ปรารภความเพียรถูกจระเข้ร้ายฟาดฟันงับลงสู่ใต้ท้องน้ำหรือกลายเป็นจระเข้ไปเสียเองผ่านคลื่นผ่านจระเข้ก็อาจมาติดวังน้ำวนมัวรักมัวชอบมัวหวงมัวห่วงมัวอาลัยในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดความยึดถือมั่นหมายว่าเป็นของเราเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยกลัวล้มตายกลัวแก่กลัวตายไม่แต่ร่างกายของเราแม้ที่อยู่ที่อาศัยก็ห่วงก็หวงกลัวชำรุดทรุดโทรมร่างกายของคนอื่นก็ห่วงก็หวงก็อะไรไปด้วยจิตใจก็หวั่นไหวแหวกว่ายอยู่กลางน้ำวนหลงยึดหลงติดถูกกระแสน้ำดูดลงสู่วังน้ำวนเป็นวัฏฐะวนตลอดไปหลบคลื่นหลบจระเข้หลบวังน้ำวนเผลอๆอาจจะถูกปลาร้ายจับกินเป็นพักษาหารสิทธิ์ของท่านเองต้องศึกหาลาเพศออกไปนักต่อนักแล้วคติธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโนถ้าเราไม่หมั่นหาอุบายมาอบรมจิตแล้วส่วนมากจิตมักจะเกิดความเฉื่อยชาวางเฉยดังนั้นอุบายจึงเป็นของสำคัญมากยกขึ้นสู่การพิจารณาชี้แจงให้จิตอาจหาญร่าเริงเห็นแจ้งในจิตในใจของเราถ้าจิตยิ่งเกิดเกียจค้านเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มความพยายามตักเตือนโดยอุบายให้มากขึ้นให้เท่าเทียมกันจนเกิดความขยันขันแข็งเบิกบานผ่องใสให้ตั้งความสัตย์ความเพียรไว้อย่าเป็นคนเกียจคร้านพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในมรรคในผลให้พยายามรักษาจิตรักษาใจของเราอาศัยความองอาจกล้าหาญในความภาคความเพียรของเราอย่าอ่อนแอท้อแท้เราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าองค์อาจกล้าหาญจึงจะผ่านอุปสรรคไปได้คติธรรมคำสอนหลวงปู่สิมพุทธาจาโรตัวเราก็จะต้องตายตัวเขาก็จะต้องตายพุทโธในใจให้มันรู้แจ้งคนทั้งโลกสัตว์เดรัจฉานก็ต้องตายทั้งนั้นมันเกิดตายๆอยู่อย่างนี้ก็ภาวนาให้มันแจ้งในอกในใจความตายของสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ที่ลมหายใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่เครื่องทำลายชีวิตโน่นเป็นความตายฉะนั้นลมหายใจขาดเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงไม่ประมาทตั้งสติระลึกไว้ดีทุกลมหายใจเข้าออกให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปทุกขณะทุกเวลาโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวไปตามท่านก็ดูมรณกรรมฐานอยู่ที่พระหทัยของท่านคติธรรมคำสอนหลวงปู่ขาวอนาลโยสติเป็นแก่นของธรรมแก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติให้พากันหัดทำให้ดีครั้นมีสติแก่กล้าดีแล้วทำก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดกุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้วสติเป็นใหญ่สติมีกำลังดีแล้วจิตมันรวมเพราะสติคุ้มครองจิตคติธรรมคำสอนหลวงปู่หลุยจันทสาโรอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้ดูอยู่ที่กายให้รื้อค้นร่างกายนี้ให้ชัดแจ้งให้รู้ว่าร่างกายมันมีอยู่จึงทำให้เกิดทุกข์ก็ร่างกายนี้แหละที่ทำลายความสงบสุขมันทำให้เกิดเป็นคนที่รับโรครังหนอนอย่างใหญ่หลวงไม่เลือกแล้วว่าร่างกายของใครถ้าพิจารณามองให้เห็นตัดให้ขาดจากร่างกายนี้จริงๆแล้วจะพบกับความสงบสุขถาวรตลอดไปการเกิดเป็นคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเป็นคนมีความคิดหัดภาวนาอย่านอนอย่างวัวอย่างควายสัตว์ประเภทนั้นมันนอนอย่างเดียวไม่ภาวนาเราต้องไม่ประมาทพวกที่เป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ควรฝึกหัดทำภาวนาอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์กินข้าวปลาของชาวบ้านแล้วอย่าขี้ทิ้งเปล่าข้าวเม็ดน้ำหยดต้องทดแทนคุณของเขาให้ได้ทำภาวนาให้ถึงที่สุดจะได้สงบกายสงบวาจาสงบใจตามสติกำลังของตนคติธรรมคำสอนพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลทลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลทลายเข้าสู่ความสงบให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแหละแต่มักเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์ยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านไปด้วยการอยู่ในสมาธิไม่ต้องทำงานโดยกริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนี่แหละจิตมักทะเลทลายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั้นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อในเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นเหมือนกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วก็คาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เ
เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก็ดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุพังเหมือนกับว่าเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี้แลเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานคติธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงปู่จะไม่แนะนำให้ไปที่ไหนแต่ให้อยู่กับที่ที่ตนยินดีชอบใจในจังหวัดสุรินทร์หรือบุรีรัมย์อาจเป็นวัดบูรพารามหรือวัดไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าอยู่สบายหลวงปู่ถือว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนในเมื่อกายยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบนี้แลเป็นตัวธรรมเป็นตัวโลกเป็นที่เกิดแห่งธรรมเป็นที่ดับแห่งธรรมเป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยบัญญัติไว้ซึ่งธรรมทั้งปวงแม้ใครจะปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติที่กายและใจเรานี้หาได้ไปปฏิบัติที่อื่นไม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อสดจันทสโรขั้นสมถะนี่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมละเอียดนี่มันขั้นสมถะแต่รูปฌานเท่านั้นเลยไปไม่ได้พอถึงธรรมกายมันถึงขั้นวิปัสสนาตามพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเบญจขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้ๆเห็นจริงๆจังๆอย่างนั้นล่ะเห็นแท้ทีเดียวเห็นชัดๆไม่ได้เห็นด้วยตากายในภพเห็นด้วยตาธรรมกายรู้ด้วยญาณธรรมกายเห็นอย่างนี้แหละเห็นด้วยตาของพระตถาคตเจ้ารู้ด้วยญาณของพระตถาคตเจ้าธรรมกายนั้นเป็นตัวของพระตถาคตเจ้าทีเดียวไม่ใช่อื่นเห็นชัดอย่างนี้นี่แหละเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาเห็นเบญจขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นอนิจจังน่ะเห็นอย่างไรเห็นตั้งแต่กายมนุษย์เถิดกายมนุษย์เกิดไม่อยู่ที่เกิดไปเรื่อยๆเกิดริบๆเหมือนไปจุดอยู่มีไส้มีน้ำมันมีตะเกียงจุดมันก็ลุกโพงเราเข้าใจว่าไปดวงนั้นเป็นอย่างนั้นแหละไอ้กายมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ตาธรรมกายไม่เห็นอย่างนั้นเห็นไปเก่าหมดไปไฟใหม่เดินเรื่อยขึ้นมาไฟเก่าหมดไปไฟใหม่เดินเรื่อยขึ้นมาแล้วก็เอามือคลำดูข้างบนก็รู้ร้อนวูบๆไปอ้อไฟใหม่เกิดเรื่อยกายมนุษย์นี้ก็เช่นเดียวกันไอ้เก่าตายไปไอ้ใหม่เกิดเรื่อยหนุนไม่ได้หยุดเหมือนไฟเหมือนดวงไฟอย่างนั้นแหละไม่ขาดสายมันเกิดหนุนอย่างนั้นนั่นเห็นขนาดนั้นเห็นเกิดเห็นตายเรื่อยเกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วก็ตายไปไม่มีหยุดละเหมือนกันทั้งหมดโลกเห็นทีเดียวว่ามีแต่เกิดกับดับยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมมีความเกิดเสมอสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเสมอมีความดับเสมอมีเกิดกับดับสองอย่างเท่านั้นหมดทั้งสากลโลกเห็นด้วยตาธรรมกายรู้ด้วยญาณธรรมกายจริงๆอย่างนี้ทำเป็นวิปัสสนาเห็นจริงเห็นจังอย่างนี้คติธรรมคำสอนหลวงปู่เหรียญวรลาโภจิตนั่นแหละเป็นแก่นของชีวิตพุทโธเป็นยอดกรรมฐานการภาวนาพุทโธในใจบ่อยทำให้ใจเย็นสบายจิตใจเบิกบานผ่องใสพุทโธคือเป็นผู้ตื่นแล้ว
เป็นผู้เบิกบานแล้วตื่นที่ว่านี้ก็คือการตื่นจากความหลงไม่หลงไหลไม่เชื่ออะไรที่งมงายสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มิใช่ว่าจะอำนวยแต่ความทุกข์เท่านั้นบางทีก็อำนวยความสุขให้เหมือนกันดังนั้นคนจึงติดมันแต่บรรดานักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนถ้าพิจารณาโดยสรุปแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขอันความสุขที่ว่านี้มันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เป็นสุขยั่งยืนแต่อย่างใดเพราะคนเราเกิดมาแล้วที่สุดก็ต้องตายร่างกายนี้เมื่อจิตละไปแล้วก็ต้องแตกสลายออกจากกันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยคติธรรมคำสอนหลวงพ่อพุทธฐานิโยเมื่อเราอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปิติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปิติบางครั้งขนหัวลุกชูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครนถ้าผู้มีปิติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายก็ได้อันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปิติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองทีนี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจเราคติธรรมคำสอนหลวงปู่ล่าเขมาปัตโตเรื่องการภาวนานั้นเป็นของดีแล้วเพราะมีความปิติและพอใจในธรรมที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจของปิติธรรมนักภาวนาก็ต้องเจออย่างนั้นบางทีปรากฏว่าเหาะเหินเดินอากาศหรือเดินจงกรมในอากาศหรือขัดสมาธิในอากาศหรือพลิกคว่ำพลิกหงายในอากาศเป็นการแสดงปฏิหาริย์ไปในตัวก็มีสารพัดจะเป็นไปแต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วจงพิจารณาว่าทำอันละเอียดถึงเพียงนี้ก็ยังอยู่ใต้อนิจจังความไม่เที่ยงขอให้น้อมลงอย่างนั้นอย่าสำคัญเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นเมื่อไม่สำคัญในส่วนนี้จิตก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกในตัวแล้วจงพยายามทำบ่อยๆเทินและอีกประการหนึ่งให้พิจารณาเห็นอนิจจังพร้อมกับลมหายใจออกเข้าพร้อมทั้งเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกลมกลืนกันในขณะเดียวไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพร้อมกับลมออกเข้าแม้ศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขาก็รวมพุกันอยู่ณที่นั่นเองจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเองเมื่อเห็นชัดในส่วนนี้พร้อมทั้งชำนาญและเห็นเนืองๆอยู่ความละอาในวัฏสงสารที่เคยหลงมาแล้วก็จะรู้ตามเป็นจริงจะได้ไม่ทะเยอทะยานอยากในโลกทั้งปวงเพราะโลกทั้งปวงมีแต่เกิดขึ้นและแปรดับและมีทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังที่ว่ามาแล้วนั้นจะได้สิ้นความสงสัยในปัญหาของเจ้าตัวที่เคยสร้างขึ้นจะแก้ไม่ยากโลกคืออะไรวัตถุภายนอกคืออะไร
ที่สร้างขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมก็ดีหรือความนึกคิดแห่งสุขทุกข์อุเบกขาก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปเสมอกันทั้งนั้นเมื่อลูกไม้ของโลกมีเพียงเท่านี้แล้วนั้นเราก็ไม่มีหนทางที่จะไปสงสัยอะไรอีกมีแต่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงพ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงเท่านั้นความดีใจเสียใจในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลงปัญญาที่เกิดขึ้นเหนือความหลงของตนไปซะเรียกว่ารู้เท่าทุกข์รู้เท่าสังขารแล้วจิตก็โอนไปเอ็นไปโน้มไปในพระนิพพานคืนกับความหลงของเจ้าตัวแบบเย็นๆเท่านั้นด้วยเดชพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามความเป็นจริงในสังขารทั้งปวงพร้อมกับลมออกเข้าในปัจจุบันยิ่งๆขึ้นไปหลุดพ้นจากความหลงในปัจจุบันตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทอญปัญหาของธรรมแท้ไม่มากที่มันมากวนเวียนก็เพราะกิเลสของเราทรงอำนาจเมื่อปัญญาทรงอำนาจแล้วความสงสัยของเราก็หายไปไม่ขบถคืนเลยจะว่ารู้แจ้งโลกก็ได้จะว่ารู้แจ้งสังขารก็ได้จะว่ารู้ทันความหลงของเจ้าตัวก็ได้คติธรรมคำสอนหลวงปู่เทศรังสีการทำสมาธิคือหาอุบายที่จะจับจิตให้ได้จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างนั่นแหละมันไม่อยู่กับที่เมื่อมันไม่อยู่นิ่งก็เดือดร้อนดิ้นรนกระสับกระส่ายของเหล่านั้นล้วนแต่จิตทั้งนั้นมันส่งสายไปในที่ทั้งปวงหมดถ้าเราเห็นโทษก็ปล่อยวางอันที่มันวุ่นวายอยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้วปล่อยไปตามเรื่องของมันเมื่อปล่อยวางหมดแล้วมันจะมีอะไรอีกมันก็ยังเหลือแต่จิตเท่านั้นมันก็สงบอยู่ในที่เดียวนั้นมีแต่ความนิ่งอันนั้นคือความรู้หรือธาตุรู้ก็เรียกหรือจะเรียกผู้รู้ก็ได้นั่นได้ชื่อว่าถึงตัวของเราแล้วรักษาตัวได้แล้วตัวของเราอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละจึงเห็นตัวแท้คือธาตุรู้นั่นเองเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วทีนี้ใครจะทำอะไรใครจะคิดใครจะพูดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนแล้วใครจะดีชั่วหรือถูกผิดก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ว่าอะไรหรอกเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มองดูใครทั้งนั้นเอาเฉพาะแต่ตัวของมันเองคติธรรมคำสอนหลวงปู่คำดีประภาโสถึงแม้ว่าบุคคลใดจะทำสมาธิได้ดีจะได้รับความสุขขนาดไหนก็ตามหรือจะได้อภิญญาเพียงใดก็ตามถ้าไตรลักษณ์ญาณไม่เกิดขึ้นแล้วก็นับว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ยังผิดยังอยู่ในวงเขตที่ผิดไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี้จะเป็นเครื่องตัดสินถูกหรือผิดจะเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเมื่อพิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุ 4ดินน้ำลมไฟเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจนเกิดญาณความรู้พิเศษเมื่อเกิดความรู้พิเศษแล้ววิปัสสนูปกิเลสหรือวิปลาสก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสิ่งใดหรือความรู้ใดเกิดขึ้นก็จะเอาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องตัดสินการพิจารณาให้ถือเอารู้รูปกายตามความเป็นจริงรู้เวทนาตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงให้ยึดถือความรู้นี้เป็นหลักความรู้อย่างอื่นไม่สำคัญถึงจะเกิดอภิญญารู้ในเหตุผลต่างๆครั้งแรกๆก็อาจเป็นจริงแต่ถ้าเรายึดถือในสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็จะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงเราท่านจึงห้ามไม่ให้เอาสิ่งนิมิตเป็นเรื่องสำคัญขอให้พวกท่านจงทำกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันเมื่อตั้งใจทำแล้วจะไร้ผลเสียเลยก็ไม่มีอย่างต่ำก็เป็นการเพิ่มบุญวาสนาบารมีของเราให้แก่กล้าคติธรรมคำสอนท่านพ่อหลีธรรมทะโรในการนั่งภาวนานี้ถึงแม้เรา
จะไม่มีความรู้อะไรเลยก็ให้รู้เพียงว่าลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ลมยาวเราก็รู้ลมสั้นเราก็รู้ลมสบายเราก็รู้หรือลมไม่สบายเราก็รู้เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ส่วนสัญญาในเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในใจของเรานั้นก็ให้ปัดทิ้งเสียทั้งดีและชั่วทั้งอดีตอนาคตไม่ให้นำมายุ่งเกี่ยวและก็ไม่ต้องไปแก้ไขเมื่อสัญญาผ่านเข้ามาก็ปล่อยให้ผ่านไปตามเรื่องของมันความรู้ของเราก็ให้เฉยอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวข้อที่ว่าใจเราไปอย่างนั้นไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตัวจริงเป็นเพียงแต่สัญญามันพาไปเท่านั้นสัญญานี้เปรียบเหมือนกับเงาส่วนตัวจริงของมันนั้นก็คือจิตต่างหากถ้ากายของเราเฉยไม่มีอาการเคลื่อนไหวไปมาแล้วเงาของเราจะเคลื่อนไหวไปได้อย่างไรเพราะกายของเรามันไหวไม่อยู่นิ่งเงาของเราจึงไหวไปด้วยและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะไปจับเอาเงามาอย่างไรเงานี้จะจับมันก็ยากจะละมันก็ยากจะตั้งให้เที่ยงก็ยากความรู้ที่เป็นตัวปัจจุบันนั่นแหละคือตัวจริงส่วนความรู้ที่เป็นไปตามสัญญานั้นก็คือเงาความรู้ตัวจริงนั้นย่อมเป็นตัวที่อยู่คงที่ไม่มีอาการยืนเดินไปมาส่วนจิตก็คือตัวรู้ซึ่งไม่มีอาการไปอาการมาไม่มีไปข้างหน้าไม่มีมาข้างหลังมันก็สงบเฉยอยู่และเมื่อตัวจิตราบเรียบอยู่ในปกติไม่มีความคิดนึกวอกแวกไปอย่างนี้ตัวเราก็ย่อมสบายคือจิตไม่มีเงาถ้าจิตของเราไม่เที่ยงไม่แน่นอนไหวตัวไปมาอยู่ก็ย่อมจะเกิดสัญญาขึ้นมาและเมื่อสัญญาเกิดขึ้นมันก็ฉายแสงออกมาและเราก็จะไหลไปตามมันจะไปเหนี่ยวดึงเข้ามาการที่เราไปตามเข้ามานั่นแหละมันเสียใช้ไม่ได้จึงให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าตัวรู้นั้นไม่เป็นไรดอกแต่เงาสัญญานั่นแหละสำคัญเราจะมุ่งไปทำให้เงามันดีขึ้นก็ไม่ได้เช่นเงามันดำเราจะเอาสบู่ไปขัดฟอกจนตายมันก็ไม่หายดำเพราะเงามันไม่มีตัวฉะนั้นสัญญาความนึกคิดต่างๆเราจะทำให้ดีเลวย่อมได้เพราะมันเป็นเพียงหุ่นหลอกเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าใครไม่รู้จักตัวไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจไม่รู้จักเงาของตัวเองนั่นคืออวิชชาคนที่สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตเป็นสัญญาปนเปกันไปหมดเช่นนี้เขาเรียกว่าคนหลงคือเหมือนกับคนที่หลงป่าการหลงป่านั้นย่อมจะต้องลำบากทุกๆอย่างทั้งอันตรายในสัตว์ป่าทั้งลำบากในเรื่องอาหารการกินและการหลับการนอนจะมองไปทางไหนก็หาทางออกไม่พบแต่ที่เราหลงโลกนี้ก็ยิ่งจะร้ายไปกว่าหลงป่าตั้งหลายเท่าเพราะจะไม่รู้จักทั้งกลางวันกลางคืนและไม่ได้พบกับความสว่างสวยเลยเพราะดวงจิตมันมืดไปด้วยอวิชชาฉะนั้นการที่เรามาทำความสงบอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เรื่องราวต่างๆลดน้อยลงเมื่อเรื่องราวต่างๆลดน้อยลงไปแล้วจิตก็จะมีความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบก็จะค่อยๆสว่างขึ้นในตัวเกิดวิชาเป็นความรู้ขึ้นถ้าความยุ่งยากมากขึ้นความรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นได้นั่นเป็นความมืดดวงจิตที่เจือปนอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์นั้นก็เหมือนกับเรือที่ถูกลมพายุอันพัดมาจากข้างหลังข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาทั้ง8ทิศ8ด้านมันก็จะไม่ทำให้เรือนั้นตั้งลำตรงอยู่ได้มีแต่จะทำให้เรือจมลงจมลงไฟที่จะใช้สอยก็ดับหมดด้วยอำนาจของความแรงของกระแสลมที่พัดมานั้นสัญญานี้เหมือนกับระรอกคลื่นที่วิ่งไปมาในมหาสมุทรใจนั้นก็เปรียบเหมือนกับปลาที่ดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำธรรมดาของปลาย่อมเห็นน้ำเป็นของสนุกเพลิดเพลินฉันใดบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาก็ย่อมเห็นเรื่องยุ่งๆเป็นของเพลิดเพลินเป็นของสนุก
เหมือนกับปลาที่เห็นคลื่นในน้ำเค็มเป็นของสนุกสนานสำหรับตัวมันเองฉันนั้นยามใดที่เราทำความสงบให้เรื่องต่างๆบรรเทาเบาบางไปจากใจได้ก็ย่อมทำให้อารมณ์ของเราให้เป็นไปในกรรมฐานคือฝังแต่พุทธานุสติเป็นเบื้องต้นจนถึงสังขานุสติเป็นปริโยสานะไว้ในจิตใจเมื่อเป็นไปดังนี้ก็จะถ่ายอารมณ์ที่ชั่วให้หมดไปจากใจได้เมื่อเราถ่ายของที่ไม่มีประโยชน์ออกจากเรือและนำของที่มีประโยชน์เข้ามาใส่แทนถึงเรือนั้นจะหนักก็ตามแต่ใจของเราก็เบาเพราะเรื่องของบุญกุศลเป็นของเบาเมื่อใจของเราเบาอย่างนี้ภาระทั้งหลายนั้นก็น้อยลงสัญญาต่างๆก็ไม่มีนิวรณ์ก็ไม่ปรากฏดวงจิตก็จะเข้าสู่กรรมฐานได้ทันทีคติธรรมคำสอนหลวงพ่อปานเริ่มต้นให้พิจารณาขันธ์ 5ก่อนโดยพิจารณาว่าขันธ์ 5นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านสอนให้รู้เรื่องของขันธ์ 5จนละเอียดแล้วสั่งให้พิจารณาไปท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาได้ตลอดไปโดยที่จิตไม่สายไปสู่อารมณ์อื่นท่านให้พิจารณาเรื่อยไปท่านบอกว่าพิจารณาได้ตลอดวันตลอดคืนยิ่งดีแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพียงแต่ท่านบอกว่าก่อนภาวนาควรพิจารณาขันธ์เสียก่อนและไม่ต้องรีบภาวนาถ้าใครพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราอัตภาพตัวตนเป็นเพียงธาตุสี่ประชุมเป็นร่างเป็นที่อาศัยชั่วคราวของจิตจนละความห่วงใยในขันธ์ห้าเสียได้โดยที่ไม่ได้ภาวนาเลยก็ยิ่งดีต่อเมื่อจิตจะสายพิจารณาไม่ได้ดีท่านให้ภาวนาโดยตั้งอารมณ์ดังต่อไปนี้กำหนดลมหายใจไว้สามฐานคือที่จมูกอกและศูนย์เหนือสะดือลมจะกระทบสามฐานนี้ให้กำหนดรู้ทั้งสามฐานเพื่อลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาพร้อมกันนั้นก็ให้ภาวนาว่าพุทธภาวนาเมื่อสูดลมหายใจเข้าโทภาวนาเมื่อหายใจออกแล้วท่านให้นึกถึงภาพพระพุทธที่ผู้ปฏิบัติเคารพมากจะเป็นพระพุทธรูปวัดใดองค์ใดก็ได้ตามใจสมัครคติธรรมคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำทำไมต้องเจริญกรรมฐานคนถึงแม้ว่าจะทำบุญหนักแต่ว่าเวลาจะตายบังเอิญจิตไปนึกถึงอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลก็จะพาลงไปอบายภูมิก่อนฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเจริญสมาธิคำว่าสมาธินี้แปลว่าการตั้งใจอย่างที่ท่านทั้งหลายทำบุญกันนี้ก็จะบอกว่าอุ๊ยหลวงพ่อมาทีไรฉันก็ถวายสังฆทานทุกทีการถวายสังฆทานแต่ละครั้งมีสิทธิ์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่5เรียกว่านิมมานรดีหรือถ้าจะไม่ไปก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเราอาจจะเผลอได้ตามบาลีว่าเอกะจรังจิตตังจิตดวงเดียวเที่ยวไปจิตน่ะมันรับอารมณ์เดียวเวลาที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเขาจะทำเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรักถึงเวลาโกรธขึ้นมาทำดีขนาดไหนมันก็เกลียดใช่ไหมไม่นึกถึงความดีของเขาก็รวมความว่าจิตมันรับอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าจิตออกจากร่างถ้าบังเอิญไปพบอกุศลเข้าก็ไปอบายภูมิได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มีอารมณ์ทรงตัวอันดับแรกก็กำหนดรู้จับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทแต่ว่าคำภาวนานี่ไม่จำกัดนะจะนึกพุทโธก็ได้นะมะพะทะก็ได้หรืออะไรก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาเป็นเครื่องโยงใจให้จิตมีงานจิตมีงานในด้านบุญและบาปขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออก
จิตไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดจิตรู้คำภาวนาอยู่อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสมีความดีฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ถือว่าการเจริญสมาธิมีความจำเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงอย่านึกถึงความชั่วที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปอย่านึกถึงมันคิดอย่างเดียวด้านของความดีคติธรรมคำสอนหลวงปู่ดูพรหมปัญโยการที่เราได้มาบำเพ็ญสมาธิได้ชื่อว่าเรากำลังทำให้จิตได้ทำงานเพื่อให้เกิดความสงบเพราะจิตที่สงบเท่านั้นจึงจะเป็นการพักจิตฟอกจิตคนเราทุกวันนี้อาบน้ำชำระร่างกายวันละ3เวลาแต่ว่าไม่ได้ฟอกจิตของตัวเองเลยเรารับประทานอาหารวันละหลายมื้อแต่ว่าเราไม่ได้ให้อาหารแก่จิตเลยเมื่อจิตซึ่งปราศจากความสงบความสมบูรณ์พูนสุขเข้าไปสะสมอยู่ในตัวจิตนั้นจะไปเกิดเป็นอาสวะเป็นกิเลสซึ่งหมักหมมพอหมักหมมแล้วก็จะเกิดเป็นพิษต่อเจ้าของเขาเหล่านั้นจะหาหนทางหรือหาตัวเองไม่พบเนื่องจากว่าไม่ได้เข้ามาสู่การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพราะการปฏิบัติภาวนาเป็นวิถีทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรกระทำตามประพฤติยึดแนวตามที่เรากล่าวกันว่าเรานับถือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นการนับถือบูชาคือการยอมรับและนำมาปฏิบัติตามพระพุทธองค์ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ก็ด้วยวิถีแห่งการบำเพ็ญสมาธิเพราะเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเกิดกำลังของจิตขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์ไตรตรองได้แล้วเราก็มีปัญญารู้ตามว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกโดยจิตใจของเราเองหรือเรียกว่าเป็นคนรู้จริงไม่ได้รู้ตามทฤษฎีคนที่รู้ตามทฤษฎีนั้นโอกาสที่จะทำจิตใจของตนเองเพื่อที่จะค้นคว้าเข้าไปหาจิตของตนเองนั้นเป็นไปได้ยากการที่เราบำเพ็ญภาวนาและกล่าวไตรสรณคมนั้นเมื่อจิตของเรายังไม่สงบนิ่งก็ให้กำหนดให้จิตเห็นเป็นตัวหนังสือปรากฏขึ้นในห้วงใจของเราที่จิตของเราเหมือนกับเรากำลังเขียนหนังสือลงบนกระดานดำหรือเขียนหนังสือฉายลงบนจอภาพพอเราภาวนาพุทธังสรณังคัจฉามิก็ให้เขียนเป็นตัวหนังสือไปตามนั้นทั้ง3อย่างพอจิตของเราชำนาญก็จะทำได้ดีเนื่องจากว่าเราใช้จิตของเราทำงานถึง2อย่างคือ 1. การบริกรรมในใจ 2. การกำหนดตัวหนังสือหรือการกำหนดกสิณคือการเพ่งเมื่อจิตมีงานทำทั้ง2อย่างการที่จิตจะสายก็จะลดน้อยลงจิตก็จะมุ่งมั่นอยู่กับการภาวนาอย่างสม่ำเสมอภาวนาไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไม่ต้องรีบให้ถือมัชฌิมาปฏิปทาคือว่าในตอนแรกๆไม่ต้องนั่งนานทั้งนี้เพราะจิตยังไม่คุ้นเคยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาคือการปวดเมื่อยตามร่างกายแรกๆเราก็อย่าไปฝืนนั่งพอจิตของเราเริ่มมีกำลังขึ้นเราก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดเพื่อให้จิตคุ้นเคยอยู่กับคำภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วมันจะชี้ตัวความสงบนั้นแสดงผลอยู่ที่ใจคือใจหรือจิตของเราจะไม่ฟุ้งซ่านจะมีความสบายกายเบาเนื้อเบาตัวเบาจิตเบาใจเนื่องจากจิตกับกายกำลังแยกออกจากกันการที่จิตกับกายเริ่มแยกออกจากกันนั้นเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิในขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีวิธีการใดเลยในทางพระพุทธศาสนาที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการบำเพ็ญสมาธิเพราะเมื่อมีสมาธิแล้วสิ่งที่ติดตามมาก็คือปัญญาเราจึงมีปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เราไม่ได้บำเพ็ญสมาธิ
เข้ามาอยู่ในสายตาของเราเข้ามาอยู่ในอารมณ์ของเราอยู่ตลอดเมื่อจิตของเราได้รับการทำสมาธิแล้วจิตมีกำลังแล้วก็เริ่มที่จะพิจารณาความเป็นจริงความเป็นจริงที่แสดงออกเมื่อแสดงออกมาแล้วเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือวิถีทางหรือกระบวนการที่ทำให้จิตเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมที่จะไปคุมศีลหรือคุมสมาธิคือว่าเราจะรักษาศีลทำสมาธิโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเพราะปัญญาเราเริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณเหมือนกับเราต้องรับประทานอาหารหรือเราต้องหายใจพอสิ่งเหล่านี้เป็นคุณเราก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะประจำตัวของเราการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากเพราะบารมีของผู้ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติภาวนานั้นเป็นบารมีขั้นสุดท้ายในการที่จะตัดภพตัดชาติการที่จะตัดภพตัดชาติได้บารมีของท่านผู้นั้นจะต้องเข้มข้นจึงสามารถจะตัดสินได้เลยว่าบุคคลนั้นมีบารมีเข้มข้นหรือยังถ้าเราเริ่มที่จะพอใจในการบำเพ็ญสมาธิปฏิบัติภาวนานั่นแหละขอให้รู้ว่าบารมีของเรากำลังบังเกิดขึ้นและกำลังจะดำเนินไปสู่ทางที่ดีงามที่สุดคติธรรมคำสอนหลวงพ่อชาเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความที่อยากจะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะพบความสงบไม่ได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัตินานเท่าใดหรือนานสักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียงแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้งคติธรรมคำสอนหลวงพ่อคงเมื่อนักปฏิบัติฝึกจิตจนมีกำลังของสมาธิดีสติบริบูรณ์ในทุกสถานการจะเข้ากรรมฐานเป็นเวลานานๆ นั้นตบะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เจริญภาวนามาอย่างชำนาญมากพอสมควรเช่นการอธิษฐานอยู่ในอริยบทเดียวเป็นเวลานานๆคือ 1-4 ชั่วโมงบ้าง 12-24 ชั่วโมงบ้าง1วัน2วัน3วัน4วัน 5-7 วันบ้างทั้งนี้ตามกำลังของบุคคลการอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งอริยบทใดอริยบทหนึ่งเป็นเวลานานๆนั้นก็เพื่อจะให้เห็นเวทนาต่างๆที่เกิดแต่ร่างกายถึงจิตใจให้ชัดเจนเมื่อเห็นแล้วพึงยกจิตเข้าสู่กายคตาสติเมื่อพิจารณาร่างกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาแล้วเวทนาอันเกิดจากร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจึงไม่อาจจะเป็นเราหรือของของเราด้วยบุคคลใดเมื่อเจริญกายคตาสติดีแล้วย่อมเจริญด้วยประโยชน์มหาศาลคติธรรมคำสอนหลวงปู่เจี๊ยการค้นคว้าพินิจพิจารณานี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไปเมาอยู่ในสมาธิมันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลที่จะได้รับรู้สึกว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี้เป็นหลักสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเขตในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นยังพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าการค้นคว้าพินิจพิจารณาได้มาเห็นชัดเห็นโทษตัวผู้อื่นนี้ตราบใดแล้ว
ก็พึ่งตัวเองได้แล้วผู้นั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้สันทิฏฐิโกเห็นเองเห็นชัดเลยใครจะว่าอย่างไรก็ชัดเพราะฉะนั้นนี่การบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันแจ้งชัดคติธรรมคำสอนหลวงพ่อทูลขิปปปัญโยเมื่อใจยังมีความหลงไปตามกระแสโลกอยู่มีความใฝ่ฝันในกามคุณอยู่กำลังใจที่จะเกิดจากสมาธิความสงบก็จะเป็นกำลังหนุนกิเลสตัณหาราคะให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะกำลังใจที่เกิดจากสมาธิความสงบเป็นเพียงกำลังหนุนเท่านั้นถ้าผู้ฝึกสติปัญญามาดีกำลังของสมาธิก็จะเป็นตัวหนุนสติปัญญาได้เป็นอย่างดีพิจารณาความจริงในสิ่งใดก็จะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถ้าไม่มีสติปัญญาให้หนุนกำลังใจที่เกิดจากสมาธิก็จะไปหนุนกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ให้ใจฟุ้งไปตามอารมณ์ที่รักที่ชอบใจต่อไปคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าการทำสมาธิความสงบจะทำให้เกิดปัญญาทำให้ใจมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้ใจละอาสวะกิเลสตัณหาความเห็นในลักษณะนี้จึงเป็นความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดโดยไม่รู้ตัวถึงจะเข้าใจว่าเป็นความเห็นถูกอยู่ก็ตามก็จะเป็นความเห็นผิดต่อไปดังคำว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วว่าดีเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาจึงตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาในความเห็นที่เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มาเข้าใจว่าเรามีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจึงเริ่มต้นจากความเห็นตามปกติใจจะมีความเห็นผิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราจึงแก้ความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้หมดไปจากใจเสียก่อนแล้วจึงมาเริ่มต้นใหม่ให้ใจมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ถูกต้องในเมื่อใจเรายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็อย่าพึ่งภาวนาปฏิบัติแต่อย่างใดเมื่อการออกรถลงสู่ถนนถ้าเราไม่แน่ใจในเส้นทางที่เราจะต้องไปก็อย่าแล่นรถออกไปให้ศึกษาเส้นทางให้ดีดูแผนที่ให้เข้าใจจนเกิดความมั่นใจว่าถูกต้องแล้วจึงออกรถไปจะไม่ทำให้เสียเวลาจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนี้ฉันใดการภาวนาปฏิบัติก็ฉันนั้นเราจึงมาแก้ความเห็นผิดของใจให้เกิดความเห็นถูกจากนั้นไปก็จะเกิดความเห็นถูกการภาวนาปฏิบัติก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเริ่มต้นถูกในทางกลางและถูกในที่สุดคือมรรคผลนิพพานขณะนี้มีผู้ตั้งใจภาวนาปฏิบัติกันอยู่มากกำลังแสวงหาครูอาจารย์ให้เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัตินี้อยู่เหมือนผู้หลงทางกำลังเดินทางอยู่หรือไม่แน่ใจในเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ว่าผิดหรือถูกกำลังต้องการผู้รู้ที่รู้เส้นทางที่ถูกต้องถ้าผิดจะได้แก้ไขถ้าถูกก็จะได้เดินทางต่อไปด้วยความมั่นใจจะได้รีบเร่งทุ่มเทความภาคเพียรลงไปอย่างเต็มกำลังข้อควรระวังเมื่อเรากำลังหลงทางแต่ได้เพื่อนที่กำลังหลงทางเหมือนกับเราหรือไปถามผู้ที่หลงทางเหมือนกับเราก็จะบอกส่งเดชไปเลยว่าถูกแล้วถูกแล้วถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันเพราะในยุคนี้ไม่เหมือนครั้งพุทธกาล